นอกจากนั้นนะคะเมื่อปี2519ประเทศไทยจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศฉบับแรกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ตั้งเป้าว่าในปี2524เราจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า2ล้าน2แสนคนสร้างรายได้เข้าประเทศ 11,700 ล้านบาทแต่ว่าพอในช่วงปี2522มีการปรับองค์การอสทมาเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อดำเนินนโยบายให้ได้ตามเป้าหมายให้สำเร็จปรากฏว่าตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง2ล้าน1หมื่นคนใกล้เคียงกับเป้าหมายสร้างรายได้เข้าประเทศทะลุ 21,000 ล้านบาทเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้จุดนี้เองถือเป็นนัยยะสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยค่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดค่ะสะท้อนได้จากตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปี2550ปีนั้นเรามีนักท่องเที่ยวถึง14ล้าน4แสนคนสร้างรายได้มากถึง540,000ล้านบาทถัดมาเมื่อปี2560นะคะมีนักท่องเที่ยว35ล้าน5แสนคนสร้างรายได้ถึง 1.8 ล้านล้านบาทจนถึงปี2562ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีจำนวนนักท่องเที่ยว39ล้าน9แสนคนมีรายได้สูงถึง2ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ10นะคะของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งเมื่อรวมกับรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศอีก 1.17 ล้านล้านบาททำให้สัดส่วนต่อ GDP สูงขึ้นไปถึงร้อยละ16ซึ่งการเติบโตดังกล่าวค่ะทำให้ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในปี2562อยู่อันดับที่7ของโลกขณะที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับที่4ของโลกพามาดูนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด10อันดับแรกกันบ้างซึ่งก็ได้แก่จีน 11.1 ล้านคนรองลงมานะคะเป็นมาเลเซีย4ล้าน2แสนคนอินเดีย1ล้าน9แสนคนเกาหลีใต้1ล้าน8แสนคนลาว1ล้าน8แสนคนญี่ปุ่น1ล้าน7แสนคนรัสเซีย1ล้าน4แสนคนสิงคโปร์1ล้าน1แสนคนสหรัฐอเมริกา1ล้าน1แสนคนและฮ่องกงอีก1ล้านคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้นมากแต่ถ้าเราไปเทียบเป็นรายได้ของนักท่องเที่ยวต่อหัวพบว่ายังค่อนข้างต่ำค่ะโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะก็คือตั้งแต่2557จนถึง2561รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ10ต่อปีมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวร้อยละ8แต่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนขยายตัวเพียงร้อยละ2ต่อปีเท่านั้นซึ่งในช่วงปี2560จนถึง2563ช่วงนั้นพบว่ายอดการใช้จ่ายลดลงอย่างชัดเจนเริ่มจากปี2560นะคะนักท่องเที่ยวต่อคนใช้จ่ายเพียงแค่ 5,404 บาทต่อวันในปี2561การใช้จ่ายต่อคนลดเหลือ 5,289 บาทต่อวันปี2562ก็ลดอีกนะคะการใช้จ่ายต่อคนลดลงมาเหลือ 5,172 บาทต่อวันและปี2563การใช้จ่ายเนี่ยลดลงอย่างหนักเลยเหลือเพียงแค่ 3,738 บาทต่อวันเหตุผลสำคัญที่ส่งผลทำให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการปิดเมืองห้ามการเดินทางของประเทศต่างๆในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในระดับที่ต่ำนี้อาจจะสร้างความเสี่ยงด้านรายได้จากภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตค่ะเพราะจากการคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations World Tourism Organization คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงขณะเดียวกันหลายประเทศก็กำลังเผชิญกับเรื่องของการแข่งขันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากคู่แข่งที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวได้ยากขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ